ัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับในเกมใหม่ล่าสุด Survival เอาชีวิตรอดในป่าอเมซอนเกมนี้ชื่อว่า Green Hell ครับนรกสีเขียวจะดิบจะคาวจะน่ากลัวแค่ไหนเจ๋งหรือไม่เจ๋งเดี๋ยวเรามาดูกันแต่เท่าที่ดูกราฟิกแล้วใช้ Unreal Engine 4ครับภาพแบบภาพเรียวมากๆสวยมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเอาชีวิตรอดในป่าอเมซอนกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ยังไม่มีโหมดสตอรี่ครับมีแค่โหมด Survival เอาชีวิตรอดก่อนเราเล่นแบบ Normal ครับจัดไปนี่เหมือนเกมจะมีเรื่องราวด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกมันเรื่องอะไรอยู่ดีไปติดอยู่ในป่าเมซอนได้ไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับมีคนถามว่าแล้วพี่ The Mist ล่ะครับไม่เล่นแล้วหรอ The Mist อ่ะรอมันอัปเดตให้มากกว่านี้ก่อนตอนนี้คอนเทนต์มันยังไม่เยอะมากรอไปก่อนเราโยกมาก่อนช่วงนี้เกมเยอะมากจริงๆนารูโตะก็มาแล้วเดี๋ยวเล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเราแฟนพันธุ์แท้โตะอยู่แล้ววันที่1ครับเปิดเกมมานี่เป็นการไต่สลิงขึ้นภูเขาครับเอาล่ะฉันมาถึงแล้วเฮ้ยฉันทำสำเร็จแล้วเว้ยทุกอย่างโอเคไหมอันนี้เป็นเสียงผู้หญิงนะครับโอเคขึ้นมาได้เลยรู้ใช่ไหมว่าเธอมีวอนะสามารถติดต่อกันได้เนี่ยกดทีเพื่อต่อวอครับขึ้นมาได้เลย you can come up คือกูต้องพูดภาษาอังกฤษหรือยังไงให้กูกดทีเนี่ย you can come up อ๋อเอาเมาส์คลิกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูนึกว่าเกมมันล้ำให้กูตะโกนใส่มันบอกว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอหยิบของในกระเป๋าก่อนอ่ะกดตอบเราสามารถตอบได้2แบบด้วยนะครับรู้เลยนะว่าเธออยากได้ที่นอนใช่ไหมหรือตอบแบบนึงว่าหาอะไรกันเหรออ่ะหาอะไรก่อนเทคอันแนปเหมือนกับแอบนอนนะครับแอบงีบเดี๋ยวเธอก็รู้เองอ่ะพอเวลามาถึงจะเย็นๆแล้วกันนะก็ได้งั้นตามมาแล้วกันนะเดี๋ยวฉันล่วงหน้าไปก่อนฉันจะไปที่แคนยอนก็คือหุบเขานะครับนี่โหมด survival นะแต่ก็เหมือนจะมีเนื้อเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคือเรามาที่ป่าอเมซอนนี้กับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งอยู่ด้านล่างน่าจะเป็นทีมงานเราแล้วก็ถามได้ครับว่าจะผูกเรือก่อนไหมเดี๋ยวเรือหายนะ ผูกเรือหรือยังเนี่ยเจคฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูโง่นะในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าฉันดีใจที่พวกเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ฉันเข้าใจเธอที่นี่มันสวยงามมาก ยังสวยงามอยู่ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ห้ามลืมนะ ว่าเรามาทำอะไรที่นี่กันแน่ แต่เมื่อมาถึงแล้วฉันจะขอแยกตัวไปที่หมู่บ้านยามาวาฮาร่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ทันแล้วถ้าพวกเขาไม่ยอมคุยกับเราล่ะอ๋อโอเคครับพอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วฮะเราน่าจะชื่อเจคฮิกกินครับประเด็นคือผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนกับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเว้ยเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการมาติดต่อกับชาวบ้านหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคนพื้นถิ่นที่อยู่ในป่าอเมซอนชื่อหมู่บ้านอะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้อะไรฮาลูกาก้าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วผมคิดว่าเรื่องราวน่าจะเริ่มหลังจากนั้นคืออาจจะเป็นว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเราหรือต้องการจะฆ่าเราหรือจะจับเราไปเชือดกินเนื้ออะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวเราล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันครับมี2ทางให้เลือกกราฟิกในเกมสวยมากเนียนมากนี่ยังไม่ปรับสุดนะครับผมบอกไว้ก่อนคือผมปรับแค่ไฮครับมันมีเวรี่ไฮด้วยไม่น่าแย่ครับซึ่งถ้าปรับเวรี่ไฮน่าจะกระตุกตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่ในไลน์นะตอนนี้ภารกิจแรกคือ find a camp นะครับหาแคมป์ Hiker ซึ่งแคมป์น่าจะอยู่ที่เรืออ๋อนั่นผู้หญิงไม่เกี่ยวเนี่ยเราไม่ควรเล่นมุกต่ำๆกับอย่างเงี้ยไม่ควรตัดทิ้งครับเราเดินเข้ามาในป่าลึกซึ่งอย่าลืมว่าตอนแรกมันมี2ทางให้เดินแต่ผมมาทางนี้นะครับนั่นคือแคมป์ใช่ไหมข้างหน้ามีเหมือนแบบมีคนเซตอัพไว้แล้วว่าถ้าลงทางนี้เราจะเจ็บตัวไหมลองดูอึ๊บสไลด์ได้ครับเจอแล้วครับแคมป์ให้เราเรียกมีอาครับมีอาก็คือผู้หญิงอีกคนนึงนี่คืออะไรอ่ะจุดแขวนเต็นท์เหรอกด E ดิอ๋อเก็บได้ครับเป็นเชือกเถาวัลย์อ่ะเราลองเรียกเพื่อนเราก่อนอีหนูฉันเจอเต็นท์แล้ว ทุกอย่างโอเคไหมอ่ะตอบได้ครับมันก็ไม่ถึงกับโรงแรม5ดาวอ่ะนะแต่มันก็อยู่ได้พื้นก็สกปรกมีแต่โครงสร้างอะไรอย่างนี้ผู้หญิงบอกว่าตราบใดที่น้ำมันไม่รั่วไหลลงมาฉันก็โอเคแล้วกันเท่าที่ดูฉันว่ามันโอเคนะเยี่ยมเลยเพอร์เฟกต์เอาละครับเดี๋ยวอ้าวนี่คือวันแรกจบแล้ว
ข้ามไปวันที่2เลยครับทุกอย่างมันช่างรวดเร็วเหลือเกิน เอาล่ะพวกเราเตรียมของหมดแล้วฉันจำข้อตกลงของเราได้นะแต่ว่าบางทีเธอควรจะตัดสินใจสักครั้งหนึ่งอ่ะไม่ใช่ความคิดที่ดีที่เธอจะไปเจอกับพวกเขาเพียงลำพังนะเราต้องทำเข้าใจไหมเป็นวิธีการเดียวที่ทำให้พวกเขาคุยกับเราคือฉันต้องไปคนเดียวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วเรามาดินเนอร์แบบโรแมนติกกันนี่คือชาวเผ่าพันยาบาฮัวก้าครับนี่คือคนป่าที่เราตั้งใจจะมาสื่อสารกับเขาซึ่งผู้หญิงอ่ะเขาเป็นคนที่จะไปสื่อสารด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปคนเดียวด้วยนะครับเป็นทางเดียวที่ทำให้คนพวกนี้พูดกับเราถ้าเกิดว่าผู้ชายไปด้วยอาจจะไม่ยอมสื่อสารไม่เชื่อใจอะไรอย่างนี้ชาวเผ่ายาบาฮัวก้าอาศัยอยู่ในป่าลึกของอเมซอนนะครับเป็น1ใน80เผ่าที่กำลังจะสาบสูญไปนะครับ Lost Tribeแล้วก็ด้วยความที่เขากลัววัฒนธรรมใหม่ๆของโลกที่โหดร้ายในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้พวกเขาที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่แบบไอโซเลตครับคือแปลกแยกอยู่แบบแยกมาโดดเดี่ยวอะไรอย่างนี้อยู่ในป่าเพียงลำพังพวกเขาจะต้อนรับเราไหมนะพวกเขาคือกุญแจและหนทางเดียวที่เป็นเหตุผลให้เรามาที่นี่ครับนี่คือหน้าตาก็ผู้ชายจะแบบว่าไว้ผมม้ากะลาครอบส่วนผู้หญิงก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผมอยู่ข้างๆคือแม่งโกนตรงกลางทิ้งคุณจะไม่เหงาแน่เพราะคุณมีผมอยู่ข้างๆนะครับก็เรียบร้อยนี่คือข้อมูลเบื้องต้นครับอีกแผ่นหนึ่งเขียนว่า Rainforest Mammal สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในป่าฝนเขตชื้นนะครับก็จะมีพวกอะไรเนี่ยคาปิบาร่าแล้วก็มีอาร์มาดิโลนะครับนี่คือตัวนี้ป่ะตัวกินมดอย่างงี้ป่ะนะครับก็จะมีสัตว์พวกนี้อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับเก็บเอกสารให้หมดก่อนนี่คือ The Lost Tribe ครับพวกเผ่าที่หายสาบสูญไปซึ่งตรงนั้นคือชาโบโนนี่คือพื้นที่ของพวกเขาเป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาเขาอยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วใครก็ตามที่มาที่นี่จะต้องเคารพสักการะบูชาเจ้าสิ่งนี้ก็คือชาโบโนเหมือนกับถ้าเทียบกับชาวพุทธน่าจะเป็นวัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่นี่ด้านล่างเขียนว่าเป็นเวลา3ปีมาแล้วตั้งแต่ที่เราเห็นพวกเขาครั้งสุดท้ายพวกเขามักจะตอบสนองด้วยความกลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้มันอาจจะฟังดูบ้านะแต่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาจริงๆเพราะว่าแผนการของพวกเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับแผนการอะไรกันนะนี่คือรูปของเผ่านักล่าครับฮันเตอร์ตอนนี้เควสคือ find the tool for cutting tree ครับหาอุปกรณ์ในการตัดต้นไม้ผู้หญิงใช้เราตัดต้นไม้ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นก็ออกเดินทางไปเพื่อไปหาชาวเผ่าเฮียวะลืมชื่ออีกแล้วยาบาฮัวก้าครับห้ามลืมชื่อนี้เป็นขาดเอาล่ะหาอุปกรณ์ที่ใช้ตัดไม้ได้ดีกว่าครับมีดมาเชเต้ว่ะมี2อันว่ะเก็บให้หมดครับตัดไม้ได้เออมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนี่แปลว่าเรามีไฟฟ้าใช้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกเศษไม้ที่อยู่ที่พื้นเศษไม้เล็กๆเราก็สามารถเก็บได้หรือจะสับจากต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนี่คือกิ่งไม้ที่อยู่ที่พื้นเก็บขึ้นไม้หมดเราลองมาสับต้นไม้กันดูไหมเก็บเชือกด้วยครับเถาวัลย์ต่างๆเก็บมาให้หมดเราจะต้องใช้ในการมัดผู้หญิงอาจจะต้องใช้ในการอยู่รอดนี่คือต้นไม้ครับตัวเกมเนี่ยอยู่ในช่วง early access เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามือฝังเข้าไปในต้นไม้ได้แบบนี้ฮะมันจะอาจจะไม่เรียวนิดหนึ่งขอบคุณ100เชียร์จากรุ่งทิวาด้วยนะครับไอเชียร์ต้นไม้ที่อะไรเนี่ยฟันไม่เข้าทำไมอ่ะหรือว่าต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่ฟันได้แต่มันก็มีเสียงนะมีเสียงดังตึกอ่ะเห็นไหมแล้วด้านขวาครับหลังจากฟันไปเรื่อยๆมาเชเต้บวกหนึ่งน่าจะเป็นสกิลการใช้มีดบวกหนึ่งบวกให้ตายก็ฟันไม่ขาดครับเอ้ยนี่ไงหล่นมาแล้วนี่ไงฮะนี่ไงอ๋อก็สมจริงนะครับคือมีดขนาดนี้จะไปฟันต้นไม้ขาดก็ไม่ใช่ถูกป่ะมันต้องขวานอะไรอย่างงี้แล้วกูหยิบอันนี้มาทำอะไรแบกอ๋อเหมือนท่อนซุงในเกมอื่นแล้ว shoot a place for a small fireเลือกที่วางแคมป์ไฟผมว่าตรงนี้น่าจะเวิร์คครับดรอปวางลงไป expand คือขยายคลิกขวาคือคราฟเป็นอะไรหรอตรงนี้หรออ๋อมันต้องวางเองเลยหรอกด C เดี๋ยวก่อนนะขอเข้าใจระบบก่อนนะครับ C เพื่อคราฟ1 2 3 4มีดอยู่นี่เอ้ยแต่ระบบเกมมันเจ๋งนะดูกระเป๋าเก็บของมันดูเป็นระเบียบมากกว่า Forest แล้วก็ดูน่าเล่นมากกว่าแต่ว่าการจะตั้งแคมป์ไฟได้นี่กูต้องทำเหี้ยอะไรเนี่ย
ไอ้ต้นไม้ต้นนั้นนี่ตกลงว่ากูสามารถฟันให้มันพังได้ไหมเนี่ยเฮียลองก่อนมีสตามิน่าที่ด้านล่างด้วยนะครับล่างซ้ายฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดไหวมันไม่มีร่องรอยของต้นไม้ที่แบบพังเลยอ่ะเอาเป็นว่างั้นกูไม่ฝืนชะตากรรมแล้วกูไปพยายามสร้างแคมป์ไฟดีกว่านี่แหละตรงนี้แหละอ๋อครับบนก้อนหินอันนี้อ่ะวางวางอย่างเงี้ยเหรอคือยังไงวะไม่มีบอกว่าแบบใช้อะไรในการคราฟบ้างเหรอเอาผูกไหมผูกเชือกอีหน้าหมา C โน้ตบุ๊กแล้วก็เลือกไฟ โอ้ยเฮียเกมโอเคอย่าไปโทษเขาเราผิดเองอินเสิร์ตฮันนี่ที่รักจ๊ะฉันหากระเป๋าไม่เจอแน่ใจนะว่าเอาของมาครบหรือเปล่าทำไมเหรอมีอะไรหายไปเหรอฉันไม่แน่ใจดิแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างหายไปว่ะมีของหายเหรอครับเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมโง่เองนะครับขอโทษด้วยต้องไปเก็บเศษไม้เล็กๆเขาบอกงี้เรามาตัดต้นไม้เล็กๆดีกว่าอันนี้ตัดต้นไม้เล็กๆได้ครับมีรอยครับถ้าต้นใหญ่ตัดไม่ได้ครับเหยียดแค่โอ้โหเหยียดได้ต้นละกิ่งใช่ต้อง small stick ด้วยว่ะดรอปก่อนกระเป๋าก็นี่ไง small stick เอาใหญ่ไปอีกเล็กอยู่ไหนเนี่ยนี่เท่ากับว่าเกมนี้มีกิ่งไม้เล็กกิ่งไม้กลางกิ่งไม้ใหญ่นะครับอันนี้คือฟันไม่เข้าวะเนี่ยหรือไงเหนื่อยไอ้เหี้ยเหนื่อยแกกูเดินเก็บเอาก็ได้ไอ้เหี้ยการอยู่ในป่าเมซอนมันไม่ง่ายเลยครับนี่มันทานน้ำนี่กินน้ำกันได้ไหมกรึบท้องเสียไอ้สัตว์เขาดูโอ้น้ำสะอาดครับตรงนี้ดื่มได้หรอไอ้เหี้ยงั้นแปลว่ากูก็สามารถทิ้งไอ้ท่อนไม้ใหญ่ๆพวกนั้นมาแล้วก็สับที่เอาแล้วนี่แคมป์อยู่ไหนอ๋อโอเคจะหลงทางชิบหายไปปวงมาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็จุดไฟ use to create ember ครับ use to เดี๋ยวตอบแฟนก่อนเรียกว่าแฟนแล้วกันโทษนะทุกอย่างโอเคแล้วอ่ะขอไฟแช็กได้ป่ะจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าเราน่าจะลืมอุปกรณ์บางอย่าง อย่าบอกนะว่าลืมอย่า ใช่เราไม่มีไฟแม้แต่อันเดียวก็ไม่มีเหรอไม่ขีดอะมีป่ะเราสั่งมาทั้งสองอย่างเลยนะดูทุกที่แล้วเหรอใช่สงสัยนายต้องลองใช้วิธีเก่าๆแบบโบราณแล้วล่ะเก็บกิ่งไม้เล็กไว้ก่อนเพราะเราจะต้องใช้จุดไฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างไอ้ที่ปั่นไฟอ่ะที่แบบว่าเป็นที่ใสสายไฟขึ้นมานะครับเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาอีกครั้งนึงและนี่ก็คือ hand drill ครับที่ปั่นไฟแบบ survival จริงๆครับการจะครับเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยใช้อะไร small stick กับ stick ใช่ไหม2อันเองมีอยู่แล้วมีครบทุกอย่างครับ small stick ก็คือกิ่งไม้ใหญ่1อันกิ่งไม้เล็ก1อันครับงืมเขาบอกว่าไฟ Tinder คือ Tinder น่าจะหมายถึงเศษใบไม้หรือเปล่านะไม่ใช่โยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ครับแล้วใช้งานไงอ่ะไฟ Tinder ก็คือเชื้อไฟไม่ใช่เหรอให้ไปหารังนกไม่ก็ใบปาล์มหลุดออกมาพี่นี่เขียวปัดเลยเอาแห้งๆไฟ something dry นี่ครับ Big Stone นี่ก้อนหินอย่างเงี้ยbird nest fiber or some dry leaf ทำไมวะฮะมะพร้าวเหี้ยมะม่วงหาอะไรล่ะหาใบไม้แห้งๆชีวิตจริงเราไม่รู้หรอกมาอยู่ในป่าเมซอนเราต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะนี่อะไรใบไม้แห้งนี่ใบปาล์มอ่ะโอ้แห้งกรังแห้งกรังเลยครับหยิบมีดออกมาดิกดอะไรใส่อ่ะถือดิไม่ถือเอาโดนถืออ่ะต้องโยนก่อนไอ้เหี้ยจริงเหรอเนี่ยเราไม่รู้ใช้ตัดโคนนี่ตัดโคนอ่ะกูต้องวางมีดลงพื้นเว้ยโอ้อุ่นอันนี้เออมันจะถือไปทำไมนู่นให้ถืองั้นเนี่ยไดลีฟอ่ะ1ของฟ้ามไดลีฟอึ๊บอ่าไอ้เหี้ยแล้วใบธรรมดาเสือกมันไม่แห้งไง
ย่าบอกว่ามีใบเดียวตอนไอ้ถาดตลกนั่นไงนั่นไงนั่นนั่นนั่นแหละอะไรคือการที่เราเก็บใบแห้งได้แต่เราไม่สามารถจะเก็บไอ้ใบสดได้ต้องแบกใบเงี้ยอ่ะเรียวดีเรียวดีอ่ะเรียวดีอ่ะเอาเลยมาด้วยเอามาด้วยเผื่อไว้เผื่อได้ใช้อ่ะแล้วไงต่ออ่ะกูจะทำการจุดไฟละมาไปปั่นหยิบกระเป๋ามาลองดูคลิกขวา use แล้วปั่นไงวะ drag Kylie from backpack dot fire start โอเคค่อยๆหยิบของออกจากกระเป๋าเพื่อใส่ลงไปในนี้อึ๊บโอ้โหเกมแม่งโคตรเดียวสายปั่นนะไอควันมาแล้วนะมาว่ะแต่ผิดจุด starting fire จุด ignite ignite เมียเราทำไฟได้แล้วอ่ะขอเวลาแป๊บนึงกำลังมาโอ้เมียทำไมเธอดูใจเย็นขนาดนั้นเนี่ยฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ฉันรู้สึกปลอดภัยที่นี่อ่ะไม่รู้สิเสือจากัวแมงมุมพิษงูแมงปองยังไงที่นี่มันยังปลอดภัยกว่าที่เธอจะไปอยู่แล้วเธอรู้ไหมเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบางอย่างที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราอยู่บ้านเราไม่มีความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่นี่เรามีโอกาสที่จะทำบางอย่างให้มันเปลี่ยนไปตอบได้ครับตอบได้3แบบเลยนะเธอพูดถูกอย่างที่2คือฉันจะคิดถึงเธออย่างที่3คือฉันรักเธอครับคือกูต้องเตาะเนาะเตาะหน่อยเตาะเก่ง I love you ฉันรักเธอนะฉันไม่รู้ว่าความพยายามของเราจะพาเราไปที่ไหนแต่ถ้าฉันรู้มันจะพาเธอไปสู่อันตรายฉันคงไม่อ่านหนังสือบ้านนั่นหรอกถ้าทุกคนคิดแบบเธอวิทยาศาสตร์คงไม่คืบหน้าแน่อย่าโทษตัวเองเลยมันยังคงมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ย้อนกลับได้นั่นตัวอะไรหนูทุกอย่างจะต้องโอเคผู้หญิงบอกนะครับคือเราเป็นห่วงตอนที่เธอจะไปเจอกับชาวเผ่าพวกนั้นฉันต้องไปคนเดียวเข้าใจไหมพวกเขาดูเหมือนจะไม่ชอบพวกคนแปลกหน้านะเขายิงธนูใส่รถของทหารด้วยนะจำได้ไหมมันยากที่จะไปโทษพวกเขาเพราะว่าพวกเขาอะพวกเขาอยู่ในโลกปิดพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นพยายามจะทดลองกับพวกนี้ไงก็เลยแบบมันไม่ผิดที่พวกเขาจะกลัวเข้าใจไหมกลัวโลกภายนอกแล้ววันที่3แล้วครับเราตื่นขึ้นมาในเต็นท์ครับดูเหมือนฝนจะตกน้องบอกว่าใบไม้แห้งไม่มีเวลาของมันอยู่นะครับพี่นัทใบไม้แห้งมีเวลาของมันด้วยมีเวลาล่วงโรยไม่ใช่มีเวลาที่ใบไม้มันจะย่อยสลายไปในกระเป๋าเราสัตว์เยอะละเอียดเขาเรียกว่างานละเอียดดูโน้ตครับตอนนี้สาวน้อยบอกว่าฉันไปที่หมู่บ้านแล้วนะเวลาตื่นช่วยติดต่อฉันมาด้วยฉันมีของขวัญจะให้เธอจากเมียครับเมียรักเราด้วยเลิฟยูจากเมียของเรานี่เองซึ่งตอนนี้มีรูปเพิ่มครับมีอะไรอ่ะสกูเพนวอริเออร์นี่คือนักรบที่เพนรูปกระดูกใส่ตัวครับเมื่อวานนี้ฉันเจอเขาที่แม่น้ำพวกเขาคือใครกันแน่นะแล้วก็ดูเหมือนเผ่ายาบาลฮัวก้าเนี่ยดูหวาดกลัวมากที่จะพูดถึงคนพวกนี้นะครับพวกลายกระดูกนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคนละเผ่ากันนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือยาบาลฮัวก้าคนละเผ่ากับพวกกระดูกครับแล้วตรงนี้มีเอกสารอะไรที่อ่านได้อีกอ่านไปแล้วอันนี้ดีกว่าจากัวครับนี่คือแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดในอเมริกานี่คือร่องรอยที่ชนเผ่านักล่าได้เจอกับจากัวคืนนี้โชคดีนะที่เขายังมีชีวิตรอดเขาบอกว่าพวกเสือจากัวนะครับมีกรามที่แข็งแรงมากกว่าสิงโตซะอีกมันสามารถกัดทะลุกระดูกของเหยื่อได้เลยมันล่าได้ทั้งในน้ำและบนบกไม่มีที่ไหนปลอดภัยทั้งสิ้นคือผู้หญิงไปสื่อสารกับชาวเผ่ามาแล้วก็ได้เจอกับพวกเนี่ยข้อมูลต่างๆที่ได้มาเพิ่มในวันนี้นะครับหน้ากากของชาวเผ่าเราตื่นแล้วเราควรจะตอบแฟนเรานะเราเรียกว่าแฟนได้ไหมเรียกว่าเมียถูกแล้วมันชื่อเมียอ่ะคุยซะหน่อยครับฮัลโหลเมียว่าไงพ่อหนุ่มขี้เศร้าตื่นแล้วเหรอผลจากการตอบจริง
เฮ้ยกด R แล้วแบบว่ามียกการ์ดขึ้นมาด้วยป่ะคุยต่อครับเธอออกไปแล้วเหรอเธออยู่ไหนเนี่ยตอบว่าเธออยู่ไหนดีกว่าเธออยู่ไหนอ่ะอีกไม่นานก็จะถึงหมู่บ้านแล้วล่ะจำไว้นะถ้าเห็นเสาโทเทมอย่าไปไกลกว่านั้นนั่นคือคำเตือนฉันรู้ฉันอ่านหนังสือของเธอแล้วฉันเข้าใจเสียใจจังเลยอ่ะที่เธอไม่ยอมอยู่กินข้าวเช้าฉันพุ้ยข้าวเช้ากับฉันก่อนยอมรับเธอเธอคิดว่าฉันลืมวันเกิดของเธอเด้โทษทีนะแต่ฉันไม่ได้ลืมไปนี่วันนี้เป็นวันเกิดของเราครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยได้เตรียมของขวัญวันเกิดให้เราด้วยพิกอัพกิฟต์ครับอยู่ไหนวะผู้ชายบอกว่าเสียดายไม่ได้กินข้าวด้วยกันอ่ะตอนเช้านี่ฮะนาฬิกาครับของขวัญวันเกิดเหรอเย็ดแค่ทำเป็นปูเนื้อเรื่องให้อุปกรณ์ชีวิตรอดกูไอ้สัตว์นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยแถมมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนอกจากนั้นมันยังมีสแกนเนอร์ด้วยนะเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่กี่วันแต่ว่าเธอดูเครียดมากเพราะฉะนั้นมันจะบอกถึงค่าความเครียดได้ด้วยเหรอตัวเนี้ยกด F เพื่อดูนาฬิกาครับแล้วกูจะเข้าใจไหมว่าไอ้สีอันนี้คืออะไรมีพลังงานความเหนื่อยความหิวเลือดคือสีแดงสีเหลืองคืออะไรวะไม่รู้สีเหลืองน่าจะเป็นแบบเหมือนพันธุกรรมอะไรเงี้ยเหมือนเชื้อโรคอะไรเงี้ยสุขภาพดีเปล่าสีฟ้าคือน้ำสีเขียวคือความเหน็ดเหนื่อยละมั้งเขาบอกว่าเนี่ย find something nutritious to eat ครับหาของที่มีคุณค่าทางโภชนาการแดกซะของที่มีคุณค่าทางโภชนาการแดกแล้วมึงไม่มีเสบียงอยู่ในบ้านนี้เหรอมีมีดวะเก็บมีดก่อนกระเป๋าเรายังมีของครบอยู่เหมือนเดิมนี่ไงกินได้ไหมอาหารโภชนาการสูงมากครับมันคืออันโนนัทอีทได้มา15แฟตอ๋อสีเขียวคือค่าเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพแหละคุณภาพชีวิตครับนูทริเชียนก็คือสารอาหารครับสีเขียวกูต้องหาอะไรที่มีสุขภาพดีแดกน้องเขาบอกไปกินขนมครับพี่ขนมไหนขนมอ้าวแต่กูก็กินเมล็ดถั่วไปแล้วนะเนี่ยเหรอนูทริเชียสโปรตีนบาร์ครับก็คือแท่งโปรตีนกินเข้าไปอึ๊บโอ้ได้ครับอ๋อสีเหลืองคาร์โบไฮเดรตสีแดงโปรตีนสีเขียวคือความอ้วนไขมันเย็ดแค่โอ้กูต้องจำอะไรนะเหลืองอะไรนะเหลืองคาร์โบไฮเดรตแดงอะไรนะโปรตีนแม่งเลยอ่ะก็กินเข้าไปแล้วไม่พออย่าให้กินอีกเหรอแบ็คแพคอะแดกอีกแต่ว่าเกมนี้จะมีค่าอาหารบอกเลยนะครับสำหรับตอบก่อนตอบวอก่อน well, เอาล่ะฉันพักผ่อนเรียบร้อยแล้วกินเรียบร้อยแล้ว Perfect. เยี่ยมเลยพยายามรักษาสุขภาพนะฉันต้องการสมองของนายในการทำงานของพวกเราเอาล่ะฉันจะพยายามดูแลร่างกายดีๆแล้วกันฉันถึงแคมป์แล้วแล้วก็เหมือนอย่างที่คาดกันคือเขาไม่ต้องการจะพูดแต่พวกเขาไม่ไล่เธอใช่ไหมอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะต้องพยายามอ้อร้อยเขาคิดว่าเธอเป็นพวกเดียวกับเขาเห็นด้วยเอาล่ะฉันจะนอนแถวๆท้ายหมู่บ้านแล้วกันจะพยายามกินอะไรเท่าที่หากินได้งั้นก็บอกเขาครับว่า be careful ครับระวังตัวด้วยได้โปรดเถอะระวังตัวด้วยนะแน่นอนแต่ว่าถ้าหากว่าฉันต้องใช้ชีวิตอยู่เหมือนพวกเขาเราคงไม่ได้คุยกันบ่อยแบบนี้นะบอกไว้ก่อนถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ฉันจะรีบออกจากหมู่บ้านและติดต่อเธอทางวิทยุทันทีถ้าหากว่าฉันไม่ติดต่อนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างโอเคดีเข้าใจไหมงั้นฉันจะโฟกัสกับการปลูกผักใหม่ๆแล้วกันศึกษาพืชพันธุ์อะไรอย่างนี้ครับก็ผู้หญิงบอกว่าถ้าผู้หญิงไม่ติดต่อมาให้อนุมานว่าเธอปลอดภัยดีแต่ถ้าเธอติดต่อกลับมาหมายความว่ามีเรื่องนะครับเธอจะออกจากหมู่บ้านทันทีอะไรอย่างนี้ตอนนี้บอกว่าให้เช็คเดอะคอกบอร์ดครับก็คือนี่คือคอกบอร์ดทบาโก้แพนช์เอาไว้ช่วยรักษาพิษนะครับพิษที่เกิดจากงูหรืออะไรก็ตามแปลว่าเราอาจจะเจองูด้วย
ให้เราไปทางเหนือเพื่อตามหาโทบาโก้แพลนนะครับทางเหนือเนี่ยคุณไปทางไหนสกอร์เมาส์อ๋อเลื่อนเมาส์กลางเพื่อดูทิศทางครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงเย็ดเคไปทางเหนือคือทางนี้นาฬิกาล้ำๆนะนาฬิกาล้ำมากครับเกมนี้สมจริงนะเอาจริงคือสมจริงมากนะครับแล้วก็แต่แค่เรื่องของการแบบการฟันต้นมงต้นไม้อะไรมันยังแปลกๆอยู่นะครับเราจะขึ้นเหนือคือทางนี้ใครมาขึงเชือกไว้วะอาจจะเป็นเมียขึงเชือกไว้เกมนี้เขาบอกว่ายิ่งอยู่หลายๆวันเข้านี้ยิ่งจะมีเรื่องมากมายเอ้าตกครับโอ้ยเฮ้ยมาเงือเลือดลดอีกต้องบอกเมียครับว่าสายเชือกขาดเมียฉันรู้ว่าฉันไม่ควรจะติดต่อเธอตอนนี้แต่ว่าเชือกแม่งขาดว่ะ30ฟุตได้มั้งเนี่ยแล้วเธอโอเคมั้ยอ่ะ ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันจะขอเดินออกไปนิดนึงพวกเขาจะได้ไม่ได้ยินเธอให้เช็คร่างกายตัวเองครับเช็คร่างกายตัวเองยังไงวะเฮียมันบอกให้เช็คสุขภาพหน่อยก็มันมีรูปไอ้นี่อยู่อ่ะอ๋อนี่ไงกดอะไรเช็คอ่ะ C to open view กด C ค้างเพื่อเปิดเมนูอ๋ออันนี้ครับ inspect คือการโอ้โหเกมมึงแบบว่าเกมมึงเรียวมากนะไอ้เฮียมีเลือดแย่แล้วแขนถลอกไม่ถลอกนะพี่ผมว่าขาล่ะขาก็โอเคนะแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตตัวเองถ้าเราโดนแมลงกัดต่อยหรือตะขาบต่อยแล้วก็ต้องรู้ตัวนะครับถ้าไม่รู้ตัวจะตายนะครับก็สรุปว่าแขนพังนะครับไม่ถึงกับพังอ่ะแต่แบบเป็นแผลเออเวอร์จะติดเชื้อได้นะอยู่ในป่าเมซอนเนี่ยเอาล่ะก็แค่ร้อยขีดควรเนี่ยไม่มีอะไรหักแค่ถลอกไม่ต้องห่วงนะจะบอกให้นะในป่าเนี้ยร่องรอยนิดเดียวก็เป็นอันตรายได้เธอต้องทำแผลไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อก็ได้โอเคฉันต้องหาใบไม้แล้วก็ดอกไม้สีเหลืองถูกต้องเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปหาแล้วกันเธอน่าจะมีมันอยู่ในโน้ตแพดติดต่อมาด้วยถ้าเธอรักษาแผลเสร็จแล้วมันเหมือนสอนเราเล่นนั่นแหละไอเนี่ยอีตอแหลก็คือต้องไปทางเหนือเพื่อไปหาอีต้นไม้นี่ด้วยแล้วก็จะต้องไปตามหาเนี่ยครับ leaf bandage วิธีการทำผ้าพันแผลด้วยใบไม้ครับ check out new craft in your notebook new craft in your notebook ก็คือนี้โมลาลินเสียงอะไรอ่ะกูจะคราฟไงอ่ะต้องใช้โมเลเนเรียเบรดอกนั่นแหละก็คือต้องไปทางเหนืออยู่ดีแต่ว่าการจะไปทางเหนือตอนนี้มันไม่สามารถจะไปได้นะสิเพราะว่าอันนี้มันขาดงั้นเราต้องหาทางอ้อมไปครับไปทางเหนือไปทางเหนือแล้วไปเดินทางดีๆมีไม่เดินเนี่ยโดนงูกัดไอสัตว์เดี๋ยวค่อยดูดอกไม้เหลืองๆนั่นหรือเปล่านะนี่มันเห็ดที่เราไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายมากครับเมื่ออยู่ในป่ามันอาจจะทำให้เราเห็ดสีสดๆเนี่ยเคยดูแบบสารคดีป่ะอะไรก็ตามในป่าที่สีสดๆมักจะมีพิษครับทางเหนือนี่ก็เหนือนะแต่มันจะเหนือกว่านี้ได้ไหมโดดอุ้ยขอโทษโทษพูดจาหยาบคายจังเลยขึ้นได้ไหมอ่ะอึ๊บไม่มีระบบปีนเหรอถ้าไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องหาทางอ้อมไปครับซึ่งไม่ดิแล้วมันก็ทำเชือกใหม่ไม่ได้หรอวะนี่คือเห็ดสีแดงเห็ดที่ไม่รู้ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารหรือเปล่าตามทางน้ำไปเว้ยมันตันว่ะทางอ่ะอ้าวเฮ้ยอ๋อนานี่หลอนดิมีอามใครกันนะที่มาผูกเชือกอันนี้ให้กูใหม่เมื่อกี้ยังไม่มีเลย
เดี๋ยวล่วงอีกล่วงอีกรอบนึงไอ้สัตว์คราวนี้แขนหักให้ไปเรียนคราฟแขนอึ๊บได้แล้วครับผมไปทางเหนือฮะหลอนจริงอ่ะมันอาจจะคนละจุดก็ได้เว้ยแต่เมื่อกี้มีเชือกวางอยู่บนพื้นนะพี่เออไม่เป็นไรนะคนไอ้ตรงนั้นเหลืองๆอ่ะนั่นๆๆกองนั้นน่ะเอ้ยนี่ไงได้แล้วโมนานินานาลีฟชื่ออ่านไม่ทันอ่านไม่ทันโมลิเนเรียนี่อันนี้กินได้กูเคยกินแล้วอร่อยใช่เออก่อนอื่นพี่รักษาแผลพี่ก่อนนะพี่เฮ้ยเนโกโก้เราต้องการอีกเราต้องใช้เยอะถ้ามันเป็นของจำเป็นเราจะหาอีกยิงไหมเงียบไม่ตอบเงียบเงียบใช่ป่ะก็ครับเด้บนหินบนหินบนหินอีกอ่ะกูเอาอันนี้มาอันนั้นเห็ดอ่ะเฮียนี่บ้าเออเห็ดเห็ดไอสัตว์ใบไม้อยู่ไหนวะโบบอลาลาลีฟนี่ไงได้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยงั้นงูฮะเอ้ยอย่าพึ่งดิงูเหรอจริงป่ะเนี่ยทำหลายๆอันทำหลายๆอันต้องทำทีละอันคราฟเป็นมือหยิบบ้างหลายๆอันได้แต่ว่าต้องกดแยกก็ใช้ครับต้องคราฟกับอะไรวะซ้ายต้องดูแขนแล้วเอามาแปะวะต้องคลิกขวาขวาหรือวะวางลงมันต้องวุ่นวายอะไรขนาดเลยวะดูแขนแล้วมาแปะจริงเหรอไม่รู้อ่ะ Use mandate open inspection backpack and เปิดกระเป๋าใช่มั้ยเอามาหวดแขนว่าแล้วไอ้เหี้ยยังไม่แม่งเลยเกมก็เป็นแขนใบตองครับตอนนี้หมูเกมแบบว่าต้องจริงอ่ะต้องเลียวจริงๆอ่ะสวัสดีฉันพันแผลเสร็จแล้ว All wrapped up nicely เจ็บมั้ยเจ็บมั้ยที่รักเจ็บเหี้ยๆบอกเจ็บเหี้ยๆเลยอ่ะโอ้เจ็บมากอีตอแหลอีดอกลองจินตนาการว่าฉันกอดเธออยู่แล้วกันนะจะได้หายเจ็บดีขึ้นไหมมึงกลับมาเอากันที่แคมป์เถอะจริงเว้ยถ้ามึงจะอ้อล้อกันขนาดนี้เฮียเดี๋ยวฉันคงขาดการติดต่อสัก 2-3 วันนะฉันเป็นพวกคิดบวกฉันหวังว่าฉันจะได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วพวกเขาคงจะตอบคำถามฉันสักข้อ2ข้อขอให้โชคเข้าข้างฉันนะมีการอัปเดตครับบอกว่าเรื่องราวในเผ่าน่ะตอนนี้อีเผ่ายาบาฮัวก้าเนี่ยมันแบบแบ่งออกเป็น2พรรค2พวกนะครับฝ่ายนึงต้องการจะต่อสู้แต่อีกฝ่ายนึงเฮ้ยวันที่32เลยเหรอเจคเจคฉันต้องให้เธอช่วยฉันเจคตอบฉันทีตอบฉันเกิดอะไรขึ้นน่ะ32วันนี่1เดือนเลยนะเกิดอะไรขึ้นเมียตอบฉันเร็วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าว32วันผ่านไปแล้วเรื่องราวแบบว่าเพลงแบบระทึกเลยว่ะกูต้องการเสบียงกูต้องการอาหารมีอะไรที่กูเอาไปได้ไหมไปเมียต้องออกเดินทางแล้วครับแล้วเมียอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่ให้กูดูแมปเลยเหรอจอทำแล้วครับสตอรี่โหมดอ๋อเมื่อกี้คือทัชเรียลSurvivalคือทัชเรียลทั้งหมดแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ทัชเรียลที่เล่นเมื่อกี้มันคือส่วนหนึ่งของสตอรี่โหมดซึ่งจะปล่อยก็ต่อเมื่อเกมออกมาเต็มนะครับเกมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพราะฉะนั้นอ๋อเล่นต่อได้ในโหมด Survival ครับไอเนื้อเรื่องเมื่อกี้มันจะมีต่อแน่ๆถ้าเกมมันออกมาเต็มแต่ตอนนี้มันจะปล่อยให้เราอยู่ในป่าแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มใช้ชีวิตจริงๆคนเดียวเหงาๆคนเดียวอย่างนี้ตลอดมาครับไม่มีแคมป์ไม่มีเต็นท์ไม่มีส้นตีนอะไรนั้นคือเราต้องสร้างใหม่หมดเลยเราต้องดูก่อนว่าเขาสอนเราทำอะไรได้บ้างฮะมีขวานมีหินมีหอกมีกำปั้นมีแคมป์ไฟมีกับดักหินและมี small shelter ที่เราต้องสร้างเองเรื่องราวการจดหมายของผมมันจะเริ่มหลังจากนี้ครับอ้าวเชี่ยกดนอนทำเหี้ยหยุดจะมานอนตรงนี้ไอ้สัตว์โน้ตบุ๊กนี่คือตอนนี้มันกำลังอัปเดตให้เราว่ามีอะไรที่เราสร้างได้บ้างนะครับเอาหาหน่อยเนี่ยชีวิตมึงจะเครียดไปไหนอ่ะก็นอนง่วงก็นอนมีหลายแผ่นอากาศดีมีหลายแผ่นโอ้มีหลายแผ่นครับสร้างแบบนี้ที่นอนฮัทเชลเตอร์สมอลแบมบูเชลเตอร์กับดักก็มีหลายอันไหมอันเดียวก็พอแล้วเฮียอ่ะขวานหินคบเพลิงทาบาโก้อันโนนมัชรูมยังไม่รู้ว่าแดกได้หรือเปล่ายังไม่มีเอฟเฟกต์ต้องลองแดกดูถึงจะรู้ก็เฮ้ยหนูอยากกินหนู อาหารไอสัตว์
ไม่มีมีดไม่มีมีดไว้ไหนกูเลยกูทำไงเนี่ยขอแดกหนูหน่อยคนเหี้ยวิ่งต่อยหนูมือดำครับสำรวจตัวเองก่อนล่างโอ้โหดำมากเลยอ่ะอาบน้ำได้ป่ะเคมีต้องอาบน้ำป่ะอ๋อกูนอนกับพื้นเนี่ยกูเลยตัวกูเลยตัวเลอะโอเคเฮ้ยมีอาบน้ำไหมลงเลยนะนี่คือแดกน้ำเดอร์ตี้ด้วยพี่น้ำสกปรกไอสัตว์ไม่สนอะไรเลยพี่ลองกินนอนในน้ำเลยเผื่อตัวตายโอ้อะไรนอนนอนนอนอ่ะกดนอนในน้ำกดนอนในน้ำใช่ตัวสะอาดตายเหรอไอ้เหี้ยไม่ไม่สะอาดด้วยครับฝนตกอีกซานิตี้ลบหนึ่งด้วยนอนไม่ดีไอ้เหี้ยเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เหมือนแบบเฮ้ยปลาจับมือเปล่าได้ป่ะไม่ได้เฮียไม่เจ๋งเดี๋ยวเรามาเล่นต่อจริงๆในคลิปหน้าครับดูเหมือนว่าเกมนี้จะน่าสนใจพอสมควรเลยผมว่าน่าจะมีอะไรฮาๆให้เราได้สำรวจในป่านี้แล้วก็น่าจะมีอะไรระทึกขวัญรออยู่ด้วยนะครับนี่เป็นแค่แบบทิวทอเรียลเท่านั้นนะสำหรับชาว YouTube ก็รอติดตามแล้วกันนะครับน่าจะเจ๋งกว่า The Mist อยู่เท่าที่รู้สึกตอนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย